ได้เวลาแล้วครับเข้าประจำการเป็นที่เรียบร้อยครับรถวินนี่คือเจ้าขวัญใจสไปชาวนารถวินจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับทีมงานของช่างอุ้ยมากัน3หนุ่มรูปหล่อครับงานนี้ครับกู้ซานี่ SY 204ของเฮียปุ๊จุดปฏิบัติการครับบ้านโจดตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับข้างบนครับซูมิโตโม SH210F ครับขยับตัวแล้วครับนี่ก็เป็นรถของเฮียปุ๊เตรียมตัวเป็นฐานครับเป็นฐานให้กับรถวินช่างอาร์ตครับคนขับคนขับจำเป็นนะครับเป็นทีมงานช่างศูนย์ซานนี่นะครับช่างอาร์ตมากับช่างต้อมมาทำการตรวจเช็คระบบของเจ้าซานนี่จนสตาร์ทติดขยับตัวได้พร้อมที่จะลากขึ้นฝั่งครับเนื่องจากว่าคนขับของทีมงานเฮียปุ๊นี่ยังไม่มาครับเราก็เลยจัดกันเองเนี่ยนะครับฝั่งของช่างอุ้ยครับผมระบบเซฟตี้เซฟตี้หางครับเซฟตี้กระบอกกระบอกค้ำยันเดี๋ยวบึ้มอีกลากรถเหยี่ยวมานี่บึ้มต่อหน้ามาหลายงานรถวินยกล้อเลยครับทางฝั่งของ Sunny SY 204นะครับก็ยังอยู่ท่านี้ครับแต่ว่าเครื่องนั้นสตาร์ทติดขยับตัวได้นะครับก็จะมีการดึงแบบท่านี้แหละนะครับดึงขึ้นนี่รองไม้หมอนไว้เรียบร้อยโซ่เส้นใหญ่ผูกเรียบร้อยเหลือแต่ปล่อยสลิงมาแล้วเกี่ยวครับทดใช้ลอกทดนี่คือลำดับปฏิบัติการครับแต่ว่าฝั่งนู้นไปแล้วครับป๋าเทืองต่อสลิงเข้ากับซูมิโตโม่ยึดรถวินเอาไว้มีอยู่2อย่างซานนี่ไม่ขึ้นซูมิโตโม่ก็กลับลงมาเท่านั้นเองครับพี่อาร์ตปากลึกๆเลยปากลึกๆไม่งั้นรถคันนี้จะไหลกลับคืนปงกีนะครับปักดินเอาไว้เอาให้อยู่นี่ครับก็จะอยู่ท่านี้ครับผมพอแล้วพอแล้วนี่ครับเป็นแนวตรงเลยครับต่อพวก2คันนานๆเจอกันนี่
มีแต่ช็อตโหดๆทั้งนั้นเลยช่างวุ้ยคนบอกให้รถเสือดิหักน้อยอย่างหักน้อยลงไปก่อนเสียนสลีมีโวแทนแน่นอนนี่เริ่มปล่อยสลิงแล้วครับหลอกทดลงไปนะครับสลิงเส้นแรกไปแล้วแมนลากมาประมาณ100คันครับสลิงจาก500เมตรเหลืออยู่100กว่าเมตรหลอกทดฝั่งติดกับรถวินครับตัวที่2ตัวแรกนั้นอยู่กับรถไบโคสลิงนี่2เส้นแล้วครับดูว่าวันนี้ช่างอุ้ยจะทดสลิงกี่เส้นเอากี่เส้นช่างอุ้ยตัวทดตัวที่3ครับถ้าใส่ตัวนี้ก็จะเป็น5เส้นเลยเนาะจัดทรงใหม่ครับยายหลอกทดไปไว้อีกข้างหนึ่งตัวเย็ดกับพวกเมนจิกนะเจ๊กบอกเจ๊กเล่าบอกนี่ครับได้สลิงทั้งหมด4เส้นพวดเอาแล้วครับไล่คาถาเรียบร้อยครับเริ่มตึงสลิงแล้วครับสำหรับรถวินช่างอาร์ตเข้าประจำการตึงสลิงแล้วครับช่างอุ้ยตรวจเช็ครถแบ็คโฮพร้อมทุกท่านเข้าประจำการครับจับตาดูให้ดีอ
ค่อยๆขยับไปทีละนิดครับครับเริ่มดึงอีกแล้วครับเอาเลยเอาละครับหยุดไว้ท่านี้ครับหาไม้รองช่างอุ่ยนำทีมหาตัดไม้มารองอีกครับเนื่องจากว่ายังจมโคลนอยู่นะครับแต่ว่าขึ้นไม้ไปได้ระดับหนึ่งแล้วอยู่ท่านี้เลยนี่ช้าแต่ชัวร์ครับตัดไม้แล้วครับช่างอุ้ยมาตรวจเช็คพี่โมครับว่าพี่โมขยับหรือเปล่าพี่โมไม่ขยับนะครับยังอยู่ท่าเดิมครับนั่นก็บ่งบอกได้เลยว่าน้ำหนักปะทะนี่ได้เลยครับเ
ี่ครับอยู่ท่านี้เลยครับสุดยอดครับช่างอุ้ยก็อดสงสัยไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวบ่อยเหลือเกินช่างอุ้ยนี่หลายคนนี่หมั่นไส้ช่างอุ้ยแล้วเพื่อความชัวร์ครับช้าแต่ชัวร์แม่นบ่ช่างอุ้ยหลายคนนี่บอกไม่ทันใจเลยช่างอุ้ยนี่รถจะขึ้นนี่เดี๋ยวไปแล้วครับขึ้นท่อนนี้ได้รับรองว่ารถก็ขึ้นแล้วครับอดใจรอสักครู่นะครับนี่ฝั่งนี้ยังมุดโคลนอยู่นี่ขนาดว่าอยู่บนไม้นะครับอดใจรอสักครู่นะครับดึงรอบ2เอาแล้วครับเรียบร้อยครับทีมช่างศูนย์เข้าประจำตำแหน่ง2วันแล้วครับไปงานครูเลยเด้อหันมาบ่เนี่ยหันมาเลยเหรอหันมาโหลดแบบมันจมครับ2คนนี่ก่อนปีน2ใหม่2คนนี่หันเลยไปแล้วครับขยับแล้วค่อยๆเดินครับปลดสลิงเส้นเล็กก่อนครับตะขอมันไปติดลอกทดฝั่งของรถวินครับสุดเดือดนี่ครับเอาสลิงเส้นเล็กออกแล้วชักเส้นยาวครับไปเกี่ยวแทนเกือบจะพ้นแล้วครับเกือบจะพ้นแล้วเรียบร้อยครับตึงสลิงครับดึงต่อไปแล้วครับ
พุ่นไปพุ่นหมดไปพุ่นทั้งพุ่นไปทั้งพุ่นครับแม่วิ่งตัวกลับไปครับกันอยู่ครับระหว่างช่างอุ้ยกับช่างอาร์ตขยับรถวินครับ
1สลิงครับโอ้รถวินอยู่ท่านี้เราจะได้ดูรถวินยกล้อแล้วครับใช้บกีปักดินครับสลิงแค่2เส้นครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยแค่พ้นปากปอเท่านั้นเองครับตอนนี้ยังชันมากอยู่อีกแค่1ช่วงตัวเท่านั้นครับก็จะสามารถขึ้นมาพ้นฝั่งขึ้นมาแล้วครับภารกิจสำเร็จครับภารกิจสำเร็จแล้วนี่ครับมุมกว้างๆเห็นเลย3คันสุมิตโมเป็นฐานรถบินเป็นตัวดึงซานนี่ผู้ถูกดึงครับขึ้นมาจากโลมได้อย่างปลอดภัยครับภารกิจจบแล้วครับต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของช่างศูนย์ที่จะต้องตรวจเช็คความเสียหายนะครับแบบละเอียดต่อไปครับสำหรับพี่สารนี่ SY204 รถวินก็จะเก็บอุปกรณ์ครับท่วมทั้งคันนะครับแก้ไขจนขึ้นมาจนถึงวินาทีที่รอคอยแล้วครับสุดยอดจริงๆครับรถวิน087-874-9987 นะครับติดต่อรถวินได้ทุกเมื่องานนี้ครับจบอยู่ที่ 20,000 ต้นๆครับราคาที่รถวินรับเหมา
ู้อยู่2วันมีอาการโหลดครับกำลังตกโอ้นี่ครับนี่ขนาดเดินบนบกหลังจากที่จมน้ำแล้วก็ความเสียหายนี่ก็คาดการไว้ก็น่าจะเยอะพอสมควรแล้วครับเดินขึ้นเนินเล็กๆโหลดไม่มีกำลังเลยทิ้งร่องรอยเอาไว้ครับหลุมขนาดใหญ่ไว้ให้ดูต่างหน้าครับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยครับปลอดภัยนี่คือไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนให้ดับก็ไม่ดับอีกเก็บอุปกรณ์แล้วครับทำความสะอาดทีมงานรถวินสุดยอดครับเดี๋ยวช่างศูนย์ก็จะทำการตรวจเช็คแล้วครับเราก็พักกันเพียงเท่านี้ก่อนครับปลอดภัยเจอกันใหม่สวัสดีครับ